สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับคุมระดับเสียงลดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หวั่นรบกวนสัตว์ป่านะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายน58นายวิจารณ์ศรีมาชยาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าร่วมกับสถาบันมาวิทยาแห่งชาตินะครับให้การสนับสนุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นะส่งวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการตรวจวัดเสียงจากยานพาหนะให้กับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อควบคุมระดับเสียงจากรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่เข้าไปในพื้นที่อุทยานและอาจจะมีเสียงดังไปรบกวนสัตว์ป่าและทำให้เกิดพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับอธิบดีคอพอนะครับกล่าวว่าโดยให้คำแนะนำผู้ขับขี่ใช้ท่อไอเสียที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกนะครับและไม่ได้ดัดแปลงท่อเสียให้เกิดเสียงดังเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดเนื่องจากหากมีเสียงดังเกินจะถูกห้ามเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยทั้งสัตว์ป่าและรบกวนนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบในการพักผ่อนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานมีความตั้งใจในฝึกปฏิบัติดีมากนะครับและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวที่สัญจรเส้นทางผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับนายวิจารณ์ไก่ว่าทั้งนี้ระดับเสียงของรถที่ตรวจวัดจากปลายท่อเสียกำหนดดังนี้รถจักรยานยนต์จะต้องไม่เกิน95เดซิเบลเอนะครับรถยนต์ทุกประเภทที่จดทะเบียนก่อน1มกราคม57จะต้องไม่เกิน100เดซิเบลเอรถยนต์ที่จดทะเบียนตั้งแต่1มกราคม57กรณีเป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถบรรทุกรถบัสจะต้องไม่เกิน99เดซิเบลเอนะครับและกรณีเป็นรถขนาดเล็กเช่นรถเก๋งรถกระบะจะต้องไม่เกิน95เดซิเบลเอซึ่งจากข้อมูลในภาพรวมนะครับเพราะว่ารถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงท่อเสียเช่นบิ๊กไบค์ส่วนมากจะมีเสียงดังจากปลายท่อเสียเกิน95เดซิเบลเอนะครับทางด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลนะครับมณีอ่อนสัตวแพทย์สัตว์ป่ากรมอุทยานชาตินะครับที่เข้าร่วมสังเกตการฝึกอารมณ์จะให้สัมภาษณ์ว่ารถส่วนใหญ่ที่เข้าออกเขาใหญ่นั้นส่วนใหญ่มีเสียงที่ได้มาตรฐานไม่ดังจนทำให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างเครียดแต่ก็ยังมีบางคันที่มีเสียงแหลมเล็กเล็ดลอดเข้ามานะแน่นอนว่าหากรถคันดังกล่าวขับผ่านบริเวณโขลงช้างย่อมมีผลแน่นอนถ้าเสียงดังมากช้างได้ยินติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อถามว่าโอกาสที่ช้างเขาใหญ่จะไล่ทำร้ายรถนักท่องเที่ยวเหมือนช้างป่าแอฟริกาที่ไล่รถนักท่องเที่ยวในซาฟารีหรือไม่นายสัตวแพทย์ภัทรพลกล่าวว่าโอกาสที่ช้างเขาใหญ่จะเป็นแบบช้างแอฟริกามีน้อยมากนะครับเข้าใจว่าช้างป่าแอฟริกาที่ไล่รถนักท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวไปทำอะไรบางอย่างให้ช้างงุนงิดประกอบกับช้างมีความเครียดสะสมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยควรอยู่ให้ห่างจากช้างป่าที่ดีที่จะดีที่สุดนะครับตอนนี้เขาใหญ่อากาศค่อนข้างเย็นสบายมีประชาชนนำจักรยานมาปั่นเล่นกันมากมายนะครับหลายคนเจอกับโขลงช้างใหญ่ถ้าต่างคนต่างอยู่คนปั่นไปรักษาระยะห่างไว้ให้มากที่สุดไม่ใช่เห็นช้างแล้วหยุดถ้าอยู่ใกล้มากช้างมันก็จะเข้ามาดูเราเหมือนกันเพราะมันก็สงสัยว่าเราและจักรยานคืออะไรช้างเดินมาดูเพราะสงสัยกับช้างไล่เพราะมันกำลังโกรธสังเกตได้จากถ้าแค่มาดูเฉยๆหางมันจะชี้แต่ใบหูจะสะบัดไปมาถ้ากำลังไล่เพราะโกรธทั้งหูทั้งหางจะชี้พร้อมกันแต่ไม่ต้องรอให้มันมาดูหรือให้มันไล่นะครับเพราะอันตรายทั้งคู่ต้องอยู่ให้ห่างและเชื่อฟังเจ้าหน้าที่เป็นที่ดีที่สุดนะครับนายสัตวแพทย์ภัทรพลกล่าวนะครับ